มีคำเตือนให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงทากาหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ประท้วงนะคะแล้วก็ขอให้คนที่มีแผนจะเดินทางไปยังบังกลาเทศพิจารณาเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อนด้วยนะคะสถานการณ์การประท้วงที่นั่นดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจค่ะหลังจากรัฐบาลบังกลาเทศส่งทหารไปตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นการประท้วงที่รุนแรงซึ่งการประท้วงนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนทหารตั้งด่านตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและลาดตระเวนตามท้องถนนทั่วกรุงทากาซึ่งทำให้หลายพื้นที่แทบกลายสภาพเป็นเมืองร้างหลังจากรัฐบาลบังกลาเทศประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นพร้อมร้องขอให้กองทัพส่งทหารไปรักษาความปลอดภัยในหลายเมืองทั่วประเทศการตัดสินใจของรัฐบาลมีขึ้นหลังจากตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การประท้วงของนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านระบบโควต้ารับราชการที่จำกัดให้เฉพาะคนบางกลุ่มซึ่งระบบดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าให้ประโยชน์กับลูกหลานของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลก่อนที่การประท้วงจะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงแล้ว115คนนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในกรุงทากาเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวมากถึง52คนหลังจากประชาชนหลายแสนคนรวมตัวกันประท้วงไปทั่วเมืองหลวงด้านโฆษกตำรวจบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุรุนแรงไป300นายและตำรวจ2นายถูกทุบตีจนเสียชีวิตส่วนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาลและรถตำรวจถูกเผาทำลายไปแล้วจำนวนมากกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่ายังไม่มีรายงานคนไทยหรือนักศึกษาไทยได้รับผลกระทบจากเหตุประท้วงแต่ร้องขอให้คนไทยในกรุงทากาหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งขอให้พิจารณางดการเดินทางออกนอกที่พำนักโดยไม่จำเป็นและกระทรวงการต่างประเทศไทยยังขอให้คนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปยังบังกลาเทศพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะสงบค่ะ